Wrap Up12:14 น.นายกรัฐมนตรียังไม่คิดเลื่อนคุยนักการเมืองขออย่าสนใจมากเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับความพร้อมขอบคุณสมคิดสนับสนุนขณะเจอนักศึกษาชูป้ายประท้วง12:28 น.พลเอกประวิตรยืนยันแค่อนุมัติงบเหลือจ่ายไม่ได้เซ็นจัดซื้อจัดจ้างเครื่องกรองน้ำรอรายงานผลการตรวจสอบ12:34 น.กระทรวงคมนาคมคุมเข้มถนนจุดเสี่ยง77จุดสั่งทางหลวงและทางหลวงชนบทติดป้ายเตือนยืนยันรถโดยสารสาธารณะมีเพียงพอช่วงสงกรานต์12:45 น.พลตำรวจเอกศิวราปล่อยแถวระดมพลช่วงสงกรานต์เน้นย้ำลดอุบัติเหตุจราจรป้องกันอาชญากรรมล่าสุด12:52 น.เปรมชัยพร้อมพวกรายงานตัวสารจังหวัดทองผาภูมิรอบที่5สีหน้าเรียบเฉยงดสัมภาษณ์สื่อนัดอีก18เมษายนนี้ INN News Wrap Up